ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธนาธรเดือดจัดฉายแววจรัสเวทีดีเบตปล่อยวาทะเด็ดเชือดนักการเมืองเก่าคาเวทีกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อไทยรัฐจัดเวทีดีเบตเปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองกับ5ผู้ได้รับการเสนอชื่อท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและอีก2พรรคแกนนำผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย1คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ผู้ถูกเสนอชื่อในบัญชีนายกของพรรคเพื่อไทย2นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าและผู้ถูกเสนอในบัญชีนายกของพรรคประชาธิปไตย3นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าและผู้ถูกเสนอชื่อในบัญชีนายกพรรคอนาคตใหม่4นายอุตตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ5นายสุวัฒน์ลิปตพันลภะผู้ถูกเสนอในบัญชีนายกของพรรคชาติพัฒนา6นายอเนกเหล่าธรรมทัตกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยและ7นายไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปโดยให้หัวหน้าแกนนำแต่ละพรรคประกาศยึดมั่นอุดมการณ์ตัวเองด้านอนาคตใหม่ย้ำหยุดสืบทอดอำนาจคสช.เมื่อมาถึงช่วงพรรคอนาคตใหม่ธนาธรกล่าวว่าถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญสิ่งที่จำเป็นต้องพูดพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมากกว่าพลังที่มาจากการเลือกตั้งอำนาจของคนที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งมีศักดิ์มีสีเยอะกว่าอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่คือความไม่เป็นธรรมประชาธิปไตยของมันเมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับ60ก็ต้องบอกว่าทั้งที่มาเนื้อหาและกระบวนการมีปัญหาทั้งหมดทุกคนชอบอ้างว่าที่ผ่านการทำประชามติมาแล้วแล้วกลุ่มคนที่รณรงค์ไม่ให้รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วล่ะที่ติดคุกล่ะอธิบายยังไงที่มาก็ไม่โปร่งใสแล้วในเรื่องกระบวนการเขียนเองร่างเองผ่านเองบังคับใช้เองมองเห็นช่องทางที่นำไปสู่การสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจนนี่คือกระบวนการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนเลยเขียนเองทั้งหมดแล้วก็ให้ผลประโยชน์กับตัวเองแบบที่เป็นอยู่สุดท้ายเนื้อหาไม่ใช่แค่สว.ยังมีกลไกต่างๆเยอะอย่างเช่นคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติมีแต่ฝ่ายความมั่นคงผบ.ทุกเหล่าทัพอยู่ในนั้นหมดแต่งตั้งเอาพวกพ้องตัวเองเข้ามาหมดนี่คือชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหามาตั้งแต่ที่มาเนื้อหาและกระบวนการดังนั้นใครที่มองไม่ออกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่นักประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่อย่างที่กล่าวอ้างทั้งนี้เมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและหลายคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ธนาธรกล่าวมาซึ่งทำเอาทุกพรรคนั่งเงียบกริบไปตามๆกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ